ودعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ودعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข่าวค่ำประจำวันพฤหัสบดีที่27เดือนกุมภาพันธ์2517ครับหรือตรงกับวันที่28เดือนรบีอุลอาคอร์ฮิจรอศักราช1435โดยในวันนี้นะครับผมดูคลิกมุกตารีและดูอาซินคุณทัดดีครับครับผมก็มาร่วมจัดรายการนะครับกับพี่น้องซึ่งในวันนี้นะครับเรายังคงมีข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยฟาตอนีครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาทางด้านอิสลามศึกษานะครับแล้วก็อีกหลายๆด้านทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมกับทางด้านสังคมมุสลิมมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ในวันนี้มีการประสาทปริญญาให้กับนักศึกษาที่จบในรุ่นที่11นะครับก็ในวันนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งจากโลกอาหรับนะครับรวมถึงในแวดวงการศึกษาของไทยนะครับและผู้ใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้เข้าร่วมสำหรับงานประสาทปริญญาในครั้งนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่27เดือนรบีอุสซานีนะครับหรือว่าเดือนรบีอุลอาคอร์ฮิจรอศักราช1435ในตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นมาที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีก็จัดการประสาทปริญญารุ่นที่11ประจำปีการศึกษา2556ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน598คนแยกเป็นระดับปริญญาโท14คนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต130คนและระดับปริญญาตรี454คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละสูตรนะครับในหลายๆหลักสูตรนะครับโดยในวันนี้มีนายมูฮัมหมัดนอมัททาในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการมอบปริญญาและการประสาทปริญญาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยก็ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับให้กับผู้อาวุโสทั้งสิ้น7ท่านนะครับได้แก่ดร.กอยซ์บินมูบารอกบินอารีอิมรอนอันกูวารีโดยได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชารีอะห์นะครับหรือกฎหมายอิสลามขณะที่ท่านที่2ก็คือศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์บินมูฮัมหมัดบินอับดุรอมานอันมุตลักนะครับโดยมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามนอกจากนี้ก็มีทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องทำมหาวิทยาลัยก็ได้มอบปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับขณะที่ทางด้านอาจารย์บรรจงบินกะซันทางมหาวิทยาลัยก็ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาอิสลามศึกษานอกจากนี้ก็มีผู้อาวุโสอีก3ท่านที่ได้รับประกาศกิตติคุณนะครับก็คืออาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขโดยได้มอบประกาศกิตติคุณในด้านผู้ทรงภูมิความรู้ดีเด่นขณะที่ท่านที่6นะครับก็คือโต๊ะครูฮายีซามาแอฮารีโดยมอบประกาศกิตติคุณด้านผู้ทรงความรู้ดีเด่นส่วนท่านที่7ก็คือนายมุสตาฟายอแมร์ทางมหาวิทยาลัยก็มอบประกาศกิตติคุณเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมทางนี้นะครับมหาวิทยาลัยฟาตอนีก็เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี17สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต1สาขาวิชาระดับมหาบัณฑิต5สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก1สาขาวิชารวมทั้งหมด24สาขาวิชานอกจากนี้ยังมีสถาบันภาษานานาชาติเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาระดับเตรียมภาษาโดยมีทั้งภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและภาษามารายูขณะที่มหาวิทยาลัยก็ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นมหาวิทยาลัยฟาตอนีเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ในงานประสาทปริญญาในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการประสาทปริญญาครั้งแรกของมหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยฟาตอนีปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาตอนีมีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,470 คนแยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4,024 คนนะครับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน270คนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต170คนและนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจำนวน6คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากต่างชาติจำนวน215คนซึ่งมาจาก10ประเทศได้แก่จีนกัมพูชามาเลเซียฝรั่งเศสเวียดนามลาวอียิปต์อินโดนีเซียปากีสถานและซาอุดิอาระเบียในการประสาทปริญญาในครั้งนี้นายมูฮัมหมัดวันนอมัททานายก
นายกมหาวิทยาลัยฟาตอนีนายกสภามหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับก็กล่าวนาซีฮัตให้กับบัณฑิตว่าทุกท่านต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆพร้อมทั้งต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพได้นอกจากนี้ท่านก็บอกว่าพึงทราบเถิดนะครับบัณฑิตว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเป็นความสามารถที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศาสนาที่แท้จริงทางนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับก็กล่าวต่อว่าตามทัศนะอิสลามผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับให้เราเร่งแข่งขันทำความดีดังนั้นผู้ที่สามารถทำความดีอย่างมีประสิทธิภาพก็คือบัณฑิตเพราะบัณฑิตคือผู้ที่รู้แจ้งรู้ถูกรู้ผิดรู้อะไรสมควรอะไรไม่สมควรตลอดจนรู้จักลำดับความสำคัญก่อนหลังเป็นต้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบัณฑิตทุกท่านในฐานะผู้มีความรู้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปครับผมก็เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไวชแนลแล้วก็สถานีโทรทัศน์มุสลิมอีกช่องอื่นๆนะครับก็มีการถ่ายทอดงานดังกล่าวด้วยก็ถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับให้กับสังคมมุสลิมนะครับไม่ว่าจะมาเป็นอาจารย์สอนศาสนาหรือว่ามาทำงานในส่วนต่างๆของสังคมมุสลิมเราก็ได้พบเห็นบางท่านก็เป็นอาจารย์ที่ได้เผยแพร่อยู่ในช่องไวชแนลของเราก็มีการเผยแพร่ด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีการเรียนหลายภาษาด้วยใช่ไหมครับผมก็รวมถึงมีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะครับนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากครับ